ขณะเดียวกันมี15คนเดินทางกลับมาถึงบ้านเราประเทศไทยถึงมาตุภูมิเรียบร้อยครับอย่างนี่เครื่องบินอิสราเอลเที่ยวบิน YL083 ถึงสุวรรณภูมิถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 11:23 น.จริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าคนไทย15คนแต่คนไทยจริงๆเนี่ย41คนเป็นผู้โดยสาร15คนคือภาครัฐอำนวยความสะดวกในการที่จะเป็นธุระจัดหาจัดการให้จัดการให้คือมาฟรีเลยแต่ในขณะที่อีก26คนหาตั๋วจ่ายเองนะฮะแล้วเมื่อวานนี้ออกมาถึงแผ่นดินเกิดมาตุภูมิเรียบร้อยแล้วบางคนเผยวินาทีหนีตายวินาทีเฉียดตายวินาทีโดนยิงเกือบตายวินาทีที่เพื่อนโดนยิงตายคาตารายแรกที่ออกมาเมื่อวานนี้พี่สมมาแซ่จ๊ะคนไหนคนแรกเลยนะที่รถเข็นไปเอาเดินโดนยิงจะเดินไปไงล่ะโดนยิงเข้าที่ต้นขาซ้ายอีกคนนึงที่เข็นรถตามมาคือพี่โจกรัชกรพุทธศรคนนะโดนยิงหัวเข่านะครับโอ้โหแล้วเมื่อวานนี้เหมือนการประชุมคณะรัฐมนตรีย่อมๆเลยมีท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งปานปีพระหิทธานุกรเดินประกบมามีบิ๊กทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีท่านสันติพร้อมพัฒน์ฮะด้วยเหรอมาด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับนี่ถือว่าเป็นล็อตแรกล็อตแรกมาแค่40-50 คนยังเหลืออีกกี่คนน่ะ 5-6,000 คนน่ะเหลืออีก 5,990 คนนะครับรอทุกอย่างพร้อมก็จะเดินทางกลับมารัฐบาลไทยก็ยืนกรานนะครับว่ามีหลายแผนในการที่จะบินไปรับคนไทยบินไปแบบตรงๆอ่ะตอนนี้เรามีอะไรนะ Airbus A340 เรามี C130 Airbus เนี่ย1ลำ C130 อีก5ลำปรากฏว่าตอนนี้จอดนิ่งวอร์มทุกวันเลยพร้อมบินมากแต่ยังไปไม่ได้น่านฟ้าประเทศต่างๆเนี่ยยังไม่เปิดให้สายการบินหรือเครื่องบินไทยบินไปรับนะครับดังนั้นวอร์มเครื่องเอาไว้ก่อนแต่แผนที่จะบินไปรับเนี่ยมีหลายแผนด้วยกันแผนแรกอะตะเกียบินตรงไปเลยบินตรงก็คือเครื่องบินจากกองทัพเครื่องบินจากท่าอากาศยานบินตรงไปรับที่เทลอาวิฟบินตรงไปรับที่อิสราเอลถ้าแผนนี้ไปได้จะไปทันทีหรือแผน2คือใช้สายการบินของพาณิชย์สายการบินพาณิชย์หรือแผน2.1 คือใช้สายการบินพาณิชย์ของพื้นที่ที่เขาสามารถบินจากอิสราเอลเนี่ยออกมาได้ก็ให้รับคนไทยและออกมายังจุดพิกัดสำคัญบางจุดอย่างพิกัดที่เราเป็นพันธมิตรกับเขาเป็นมิตรภาพกับเขาและเขาไม่อยู่ในภาวะสงครามวงกลมอะไรอ่ะก็วงกลมจากอิสราเอลไงอิสราเอลจะบินตรงกับไทยมันไกลเกินไปอิสราเอลหรือจะให้ไทยบินเข้าไปมันยากเกินไปเพราะฉะนั้นอาจจะขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากสายการบินที่อยู่ในพื้นที่ของอิสราเอลมาส่งแถวนี้ได้ไหมดูไบพอพูดว่าดูไบดีดนิ้วเลยพันธมิตรรู้ได้ไงพันธมิตรชั้น14เขาเคยอยู่ตรงนี้มาอยู่นะฮะและบ้านเขาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่คือแผนสำคัญว่าอาจจะอพยพคนไทยจากสายการบินของอิสราเอลแล้วมาดรอปที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือที่ดูไบก็เป็นไปได้เดี๋ยวฟังจาก2ท่านท่านปานปีกับบิ๊กทินพูดเรื่องนี้วิธีที่เราคิดว่าควรจะต้องทำเนี่ยก็คือว่าพยายามดึงคนไทยที่ต้องการจะกลับประเทศไทยเนี่ยให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดนะครับจะทำยังไงก็จะต้องไปประเทศที่3ไปอยู่ในประเทศที่3ในประเทศไหนได้บ้างนะครับแล้วก็จากประเทศที่3เมื่อเขามีความปลอดภัยแล้วเนี่ยเขาอาจจะอยู่วัน2วันพักผ่อนหน่อยแล้วก็เราก็จะนำพวกท่านแรงงานทั้งหมดเนี่ยกลับประเทศไทยต่อไปนะครับเราก็คิดว่าทางกองทัพแม้จะบินเต็มที่ก็อาจจะไม่ทันความต้องการนอกจากได้ใช้เครื่องบินพาณิชย์เช่าเหมาลำแล้วเนี่ยเราจะใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศต้องไปบินลำเลียงคนไทยออกจากอิสราเอลจุดที่มันเสี่ยงมาไว้ที่ประเทศข้างเคียงก่อนซึ่งที่คุยกันเบื้องต้นก็คือดูไบพูดง่ายๆว่าแทนที่เราจะบินยาวรับกลับบ้านยาวเลยนี่น่าจะช้าทางที่จะเร็วที่สุดก็คือบินเอามาไว้ที่ดูไบก่อนหลังจากนั้นก็เมื่อพ้นอันตรายแล้วก็ค่อยลำเลียงกลับบ้านแต่ว่าเอาละเรียบร้อยนะฮะ15คนไทยชุดแรกเนี่ยเดินทางกลับมาถึงไทยแล้วแต่จริงๆเนี่ยมาทั้งหมดเนี่ย41คนนะฮะนี่คือชุดแรกที่เดินทางกลับมาถึงบ้านเราประเทศไทยแต่ไปมาดราม่าขยี้ใส่อะไรอ่ะตั้งแต่วันแรกที่ไปถึงที่มาถึงเลยฮะดราม่าว่าอะไรดราม่าต่อเนื่องมาจากที่พี่กิ๊งอธิบายรายละเอียดนะครับก็คือเรื่องของการจะขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือจากเครื่องบินที่เป็นคนไทยฝั่งไทยความร่วมมือของคนไทยในการไปรับคนไทยจากที่นู่นอย่างนกแอร์คุยเรียบร้อยแอร์เอเชียมาเลย์เหรอ
เจ้าของคือมาเลเซียเขาตอบรับแล้วยินดีมากที่จะไปรับคนไทยที่นู่นไปมาเนมชื่อใหม่ได้ไหมการบินไทยยังไม่อยู่ในสารระบบที่เขาอยากจะไปรับคนไทยและยังต้องคุยต่อเนี่ยตอนนี้ท่านนายกบอกว่าก็สั่งการไปแล้วสั่งได้เปล่าสั่งได้จะสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้ถ้าสั่งได้ก็ได้ไปแล้วท่านนายกก็เลยเจอดราม่าเรื่องนี้ว่าสั่งการทางตรงกับสั่งการทางอ้อมไปแล้วนี่กลายเป็นดราม่าถาโถมใส่สายการบินแห่งชาติของคนไทยฟังเสียงนายกในที่ประชุมก็เห็นด้วยเห็นร่วมกันว่าให้มีการสั่งการว่าให้เตรียมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยว่าจะมีการให้เครื่องบินพร้อมเลยตั้งแต่วันนี้นะครับโดยที่นกแอร์เข้าใจว่าจะมีมาให้2ลำแล้วก็จะมีแอร์เอเชียอีก2ลำนะครับการบินไทยพรุ่งนี้จะคำตอบว่าจะมีมาได้ไหมนะครับคือการบินไทยเองก็น่าเห็นใจเพราะเขาเองเขาก็ไม่มีเครื่องบินไปที่เทลอาวีฟนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเป็นเรื่องของงานเอกสารมากกว่าเรื่องของเครื่องบินนี่ถูกประกันไว้หรือเปล่านะครับหรือว่าเขาอาจจะช่วยอีกโรนึงได้คือแทนที่บินเข้าเทลอาวีฟก็ไม่ต้องบินเข้านะครับอาจจะบินไปอยู่ประเทศใกล้เคียงแล้วให้แอร์ไลน์อื่นนะครับบินออกมาแล้วรับออกมาส่งได้ก็คงมีหลายๆวันนะครับผมเชื่อว่าการบินไทยเองก็มีความตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องทุกคนนะครับเมื่อกี้ก็มีการสั่งการทางอ้อมไปแล้วเพราะสั่งการทางตรงไม่ได้นะครับก็สั่งการทางอ้อมไปแล้วว่าให้คำนึงถึงเรื่องนี้เป็นพิเศษเนี่ยสั่งทางตรงไม่ได้สั่งทางตรงไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสั่งการบินไทยไม่ได้เพราะเขาเป็นภาคเอกชนบริหารกันเองคุมได้แต่ว่าสั่งตรงๆไม่ได้นะครับแต่กลายเป็นว่าสายการบินแห่งชาติยังไม่อยู่ในสารระบบในการจะไปรับคนไทยแต่อย่าไปกลัวเขา 100% นะค่อยๆคุยกันก่อนเพราะว่าเขาอาจจะมีเรื่องของประกันการประกันเครื่องประกันความปลอดภัยว่าถ้าหากเป็นพิกัดสงครามการบินไทยบินไปเกิดอะไรขึ้นไม่รับประกันอันนี้ต้องเห็นใจเขาท่านนายกก็เลยเสนอว่าเอาล่ะไม่เป็นไรให้รออยู่ในบางประเทศที่เขาเป็นพันธมิตรกับเราและให้เครื่องบินที่เขาสามารถบินได้ไปรับแล้วมาส่งตรงเนี้ยและจากตรงเนี้ยค่อยมาที่ประเทศไทยอีกทีก็ยังได้เหมือนกลางทางไอ้อย่างเงี้ยจะเป็นไปได้แต่ชาวเน็ตด่าไปเรียบร้อยแล้วด่ากันไส้แตกไปแล้วนี่คือดราม่าเรื่องแรกฮะดราม่าเรื่องสองแรงงานคนไทยเจ็บหนีตายแต่ให้มายืนแถลงอ่ะยืนแถลงแล้วยืดยาวเลยเจ้าหน้าที่เอ่ยรัฐมนตรีเอ่ยยืนให้เขาแถลงแล้วดูคนเจ็บโหว่าหัวใจเขาหงอยเหงามากนะเหงาเพราะอะไรเขาอยากจะไปกอดพ่อแม่ลูกเมียเขารออยู่อีกประมาณสัก 10-29 ข้างหน้าแต่กลับว่าไม่สามารถเข็นรถเข็นไปได้แล้วบางคนยืนแบบโคตรเมื่อยเลยหน้าห่อเหี่ยวหมดเลยมันเหนื่อยอ่ะนี่นะฮะก็เลยกลายเป็นว่านี่คือดราม่ารอบ2สยองขวัญไม่แพ้กันกับอิสราเอลเลยฮะครับแล้วพี่ๆที่นั่งรออยู่ตรงนี้ดูดิแต่ละคนหน้าแบบจ่อยๆจนเจอเขาอยากไปตรงนี้แล้วนะเจอดราม่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ประเทศไทยอ่ะคุณผู้ชมอ๋อต้องเอามาเรียงเป็นแผงให้ดูว่ามาแล้วเวลาเป็นราชการพี่บอลไม่เห็นหรอเจ็บหนักแค่ไหนก็ต้องมานั่งรถมานอนมาก็ว่ากันไปนะคะ